12ชั่วโมงภาพนี้อาจารย์ได้ครับมาจากหน้าจอนะครับของวิดีโอ YouTube ที่อาจารย์แนะนำไปเป็นตัวอย่างของกอล์ฟบอลนะครับในนาฬิกาจับเวลาของเขาเนี่ยนะครับก็คือจะมีอยู่4วินะครับจุดที่เขามาร์กไว้นี่คือจุดที่ลูกบอลมันเด้งถึงพื้นนะครับดังนั้นจุดที่2เนี่ยก็คือจุดนี้ที่อาจารย์ได้เขียนไว้เนี่ยคือ1วิเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะดูเบรกดาวน์นะครับเบรกดาวน์ทั้งหมดไว้ได้ว่าเราจะมาร์กไว้ที่กี่วินาทีนะครับซึ่งนิสิตก็จะสามารถทำให้เรื่องของไทมิ่งได้ตรงกับตัวอย่างนะครับอีกอย่างหนึ่งคือเส้นของแนวโค้งของลูกบอลนะครับจะเห็นว่าลูกบอลที่เด้งถึงพื้นจุดแรกมาจุดที่สองเนี่ยยังมีความโค้งคือมีแรงอยู่แล้วมันก็ค่อยต่ำลงเรื่อยๆไปตามระยะทางแล้วก็เวลานะครับดังนั้นอันดับแรกให้นิสิตวาดเส้นโค้งนี้ก่อนเพื่อเป็นแนวทางในการแอนิเมตนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยวาดลูกบอลเด้งไปตามจุดที่สำคัญคือจำนวนเฟรมนะครับก็ให้วางเฟรมตรงกับวินาทีหรือเวลาตามนี้นะครับเช่นคีย์ที่2เนี่ยเบรกดาวน์ที่2 1 2ให้ตรงกับ1วินะครับแล้วก็วินาทีที่2ก็คือจะอยู่ช่วงระหว่างจุดที่1 2 3 4 5 6นะครับ1 2 3 4 5อยู่ระหว่างจุดที่4กับ5นะครับคือตรงบริเวณตรงนี้นะครับมันก็จะได้เวลาตรงกับตัวอย่างนะครับ